ู่คิดธุรกิจ SME สัปดาห์นี้กลยุทธ์สร้างโอกาสทางการตลาดในยุค Marketing Transformation คือเราต้องเปิดใจแล้วเข้าไปดูครับว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปไหมแล้วทำไมลูกค้าของเราถึงชอบไปเล่นเหล่านี้นะครับแล้วเราจะต้องปรับตัวเราให้เข้าไปเล่นด้วยหรือเปล่าหรือเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่าสำคัญมากเลยธุรกิจในทุกวันนี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณแข็งแรงคุณยิ่งใหญ่ คุณขนาดไหนนะครับคำว่าธุรกิจที่มั่นคงในทุกวันนี้เนี่ยแปลว่าเป็นธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้นะครับธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้รวดเร็วเนี่ยคือธุรกิจที่มั่นคงครับพบกันศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา 21:00 นถึง 21:30 นทาง True Vision 49และ Facebook Live Smart SME